ยังไม่จบง่ายๆครับแจ๊ดชวนชื่นกับบู๊พี่ชายของเมียฮะเมื่อวานนี้ถึงขนาดมีการแถลงข่าวที่บริษัท Workpoint Entertainment เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแจ๊ดชวนชื่นมาแถลงข่าวพร้อมกับน้องแจงนะครับเมียสาวตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับคดีที่ถูกบู๊พี่ชายของแจงเนี่ยขโมยรองเท้าผ้าใบรุ่นหายากไปนะฮะมูลค่านี่แจ๊ดบอกว่าประมาณ 300,000 ได้นะพี่แจงบอกว่าตอนนี้พอจะรู้คร่าวๆมาก่อนครับแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีหลักฐานไงแต่ตอนหลังมารู้ชัดเจนครับเพราะว่าตัวบู๊เองเนี่ยไปไลฟ์สดและมีคนอัดนะครับคลิปไว้ได้ช่วงหนึ่งจังหวะที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาถามว่ารองเท้าพี่แจ๊ดป่านนี้ไปแล้วสิปรากฏว่าบู๊เข้ามาตอบบอกว่าตัวเขาเป็นคนเอาไปเองครับแจกคนรู้จักไปหมดแล้วนี่โอ้โหเป็นรองเท้าที่แบบหายากด้วยนะเขาเก็บไว้อ่ะใช่แจ๊ดบอกว่าบางคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ผมแบบอยากได้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ค่อยมีเงินอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นรองเท้าคอนเวิร์ตอ่ะมันอยู่ในบ้านหลังนั้นมันเหมือนแลไอเทมอ่ะเออแล้วเก็บเอาไว้อ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะโดนเอาไปมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจอ่ะนะคือจริงๆเนี่ยแจ๊ดบอกว่าบางคู่อาจจะซื้อใหม่ได้แต่ไอ้คู่ที่ว่าเนี้ยมันซื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าบู๊เนี่ยพูดในไลฟ์สดตอนนั้นบอกว่าเหมือนว่าตัวเขาเป็นคนเอาไปเองและไปแจกคนรู้จักหมดแล้วที่เอาไปเนี่ยข้อหาหมั่นไส้เมียมึงเอ้ยแค่นั้นเองเหรอหมั่นไส้แจงแล้วแจงนี่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะไม่รู้ดิไม่รู้ว่าพี่น้องคู่นี้ไปโกรธไปแค้นอะไรกันครับนะฮะขณะที่แจ๊ดชวนชื่นครับบอกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้กำลังสร้างตัวกันอยู่พวกเราเนี่ยไม่มีใครยอมใครหรอกเพียงแต่ว่าที่ต้องเงียบเพราะว่าถ้าผมไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระทบงานของผมแล้วที่บู๊ทำแบบนี้เหมือนต้องการให้พวกผมเสียชื่อคนฟังก็เชื่อเขาเยอะครับเพราะว่าเขาก็เป็นญาติของแจงไงแต่ถ้ามาคุยกันต่อหน้าเนี่ยจะได้รู้แน่จริงๆว่าคืออะไรเอาจริงแจ๊ดบอกว่าผมไม่เคยมีปัญหากับบู๊นะถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมเป็นอะไรก็เขาคนเดียวนี่แหละโอ้โหคือตอนนี้ทางแจ๊ดเองก็เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าบู๊เนี่ยค่ะต่อให้เป็นญาติกันนะแต่มีการข่มขู่ไปยันลูกของเขาด้วยเนี่ยแจ๊ดบอกว่าที่ผ่านมาแจงก็ดูแลเขามาตลอดแจงไม่เคยทิ้งพี่ทิ้งน้องเลยแต่ครั้งนี้มันหนักจริงๆนะคือแจ๊ดบอกว่าของผมเนี่ยมันเรื่องรองเท้าตอนนั้นผมก็โกรธมากกว่าผมจะหาเงินมาได้ตอนนี้อยากให้บู๊ออกมาแสดงตัวออกมาเลยแจ๊ดบอกว่าพร้อมเจอได้ทุกเมื่อครับคือตอนนี้หาตัวไม่เจอแต่มีการไลฟ์ท้าทายกันอยู่ไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาด้วยฮะอ่ะไปฟังเสียงแจ๊ดนิดนึงครับเรากำลังสร้างตัวกันถามว่าพวกเราอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนและที่คนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยไม่มีใครยอมใครนะถ้าใครมาไลฟ์กับคุณเนี่ยมันไม่มีใครยอมหรอกแต่ผมต้องเงียบผมต้องทำงานผมต้องหาเงินถ้าผมไปปะทะหรือไปนู่นนี่นั่นอะไรมันมีผลกระทบกับงานแล้วบางทีสิ่งที่เขาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเหมือนต้องการให้พวกผมเนี่ยเสียชื่อเสียงเพื่อที่จะไม่มีงานแล้วก็เลยต้องเงียบใช่แต่คือเมื่อวานนะมันเงียบไม่ไหวแล้วมันคนเรามันไม่แบบโดนกระทำแบบย่ำยีบ่อยๆเอาส่วนแจงเองครับก็บอกว่าทุกวันนี้ที่แจงเงียบเพราะว่าแจงเป็นห่วงแจ๊ดคนเดียวห่วงครอบครัวอดทนไม่ให้แจ๊ดเขาเสียหายเพราะว่าถ้าแจ๊ดเสียหายจากญาติพี่น้องเราเนี่ยเดี๋ยวแจงบอกว่าแจงจะยิ่งทุกข์และแจงยังบอกเพิ่มนะครับบอกว่าตอนนี้ทีมงานก็ดูแลแจ๊ดเต็มที่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านเหล้าก็จะมีการดูแลครับเพราะว่าแจงบอกว่าเขาก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะคนนั้นน่ะก็หมายถึงบู๊ค่อนข้างดังคงหมายถึงแบบเรื่องของว่าความที่แบบในทางที่ไม่ดีนะนะบอกว่าค่อนข้างดังพอสมควรถ้าไม่ผิดก็มาคุยกันไม่ต้องหนีนะครับแจงบอกแบบนั้นแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือแจงบอกว่าถ้าหนูไม่ได้จากแจ๊ดเนี่ยแจงจะต้องไปทำงานอะไรถึงเอาเงินไปใช้หนี้ให้บู๊ได้แล้วที่สำคัญนะฮะแจงบอกว่าจริงๆหนูไม่อยากจะพูดนะแต่หนี้ที่ต้องไปตามชดใช้ให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการเล่นพนันพูดชัดเจนเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แจงเปิดใจเลยทีเดียวฮะบอกว่าบู๊เนี่ยสร้างแต่ปัญหาที่ผ่านมาใช่ไหมเหมือนกับว่าพอไม่มีงานทำก็หางานให้ทำให้ไปขับรถส่งของก็ดันขับรถไปชนอีกเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายก็เป็นปัญหาแบบนี้ที่สำคัญแจงบอกว่าแจ๊ดเนี่ยเขาเป็นคนทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังไปทำลายเขาด้วยจากนี้ไปแจงบอกว่าขอเป็นเรื่องของตำรวจนะ
ถ้าหากว่าต้องตัดขาดจริงๆเนี่ยนะฮะไอ้บ้านที่มีปัญหาอยู่เนี่ยที่บอกว่าเห็นบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เหมือนว่าบูเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ป่ะบูอยู่ได้คนเดียวใช่ไหมเขาเข้าออกเพราะว่าแจงกับแจ๊ดเนี่ยมีบ้านอีกหลังนึงแจงบอกว่าถ้าตัดปัญหาไปเลยก็คือเดี๋ยวจะประกาศขายถูกๆจะได้จบๆไปแล้วก็ตัดขาดกันไปเลยตัดขาดไม่เอาอะไรกับบูแล้วเนาะนะไปฟังเสียงแจงนิดนึงครับก็ยังนั่งไลฟ์ไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยถ้ายังไม่มีแจ๊ดอ่ะใครจะต้องทำอะไรถึงจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้เขาได้แล้วคนเนี้ยคือคนที่ทำมาหากินอยู่คนเดียวคือนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทำลายอ่ะมันควรจะยืนอยู่บนสังคมนี้ไหมจังถามแค่นี้เอาเนี่ยวันเนี้ยแจงอ่ะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจงอ่ะอยากขอบคุณแจ๊ดแล้วขอโทษแจ๊ดแค่คนเดียวไม่ได้ลองเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นต่อไปนี้ก็คือตัดขาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและบ้านที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันซึ่งแจ้งขายเอาไว้ในคนในหมู่บ้านอยู่แล้วและจังขายในราคาถูกด้วยตอนนี้มีคนติดต่อกับเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กำลังซ่อมบ้านแล้วก็ทำเรื่องซื้อขายตัดขาดไปเลยจบขณะเดียวกันครับแจ๊ดชวนชื่นปิดท้ายบอกว่าเขาอยากจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับในวงการบอกว่าตัวเขาไม่ทำอะไรที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนครับแต่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำเนี่ยถ้ามีผลกระทบอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะบอกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงมาตลอดชีวิตคือสิ่งที่พูดไปอ่ะเป็นความจริงแน่นอนขนาดเดียวกันครับแจ๊ดยังปิดท้ายเรื่องของรองเท้าด้วยนะที่ถูกเอาไปบอกว่าใครที่รับซื้อไปหรือว่ารองเท้าของแจ๊ดไปอยู่ที่ใครเนี่ยแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวของบูเองก็ถูกออกหมายจับแล้วด้วยนะครับคือเอาจริงๆอ่ะแจ๊ดทัวก็ใจดีนะเขาอาจจะไม่เอาผิดเลยก็ได้อ่ะค่ะแล้วก็อาจจะซื้อคืนนะเพราะมันเป็นรองเท้าที่แบบมันหาซื้อไม่ได้แล้วในปัจจุบันเนี้ย